ครับผมกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภ์ชาแนลครับผมอยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมวันนี้มาตามคําเรียกร้องนะครับผมหลังจากที่พี่ๆนาๆทุกท่านนะครับขอกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับขอราคาหน่อยขอราคาหน่อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณยกเครดิตให้กับพี่เทพนะครับที่ส่งข้อมูลมาให้นะครับ เครดิตให้กับพิเทพนครนะครับผมพิเทพนครนะครับก็ส่งข้อมูลมาให้นะครับมีทั้งหมดหมอนทองนะครับก้านยาวกระดุมและพวงมณีนะครับผมช่วง ทลายแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของฤดูการภาคใต้นะครับราคาค่อนข้างที่สูงใครมีก็รีบไปขายนะครับตลาดมรกรนะครับตรงข้ามวัดนะครับผมอ่ะพร้อมแล้วนะครับผมสาหรับใครที่รออยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ยุทธพงษ์ด้วยนะครับสาหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็กราบสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีท่านที่อยู่ด้วยกันเก่าๆนะครับรวมไปถึงพี่น้องผมนะครับที่อยู่ทางยูทูบเบอร์นะครับผมเกาะติดสถานการณ์กันมานะครับก็ ถึงแม้ไม่ได้ไปเยี่ยมเยือนนะครับก็ไม่ทิ้งกันนะครับยังรักกันเหมือนเดิมครับพี่น้องครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเริ่มกันที่หมอนทองนะครับผม A B C นะครับอยู่ที่185บาทนะครับอุ้ยราคาสูงอย่างช่วงนี้นะครับ A B นะครับเอ่อ A B C 185แนะครับแล้วก็ A B อยู่ที่210นะครับผมสูงขึ้นไปอีกนะครับเกรด C อยู่ที่150นะครับน้ำหนัก2-6กกิโลกรัมครับรวมถึงเกรดดีด้วยนะครับ เกรดดีนี้เป็นไซส์ขนาดเล็กหลายท่านถามมาว่ามีแค่ a b c หรือเปล่านะครับยุทธทงขอเพิ่มเติมให้นะครับมีเกรดดีด้วยนะครับผมเกรดดีคือไซส์ขนาดเล็กนะครับน้ำหนักตั้งแต่1.2ถึง1.9กกิโลกร,รัมขึ้นไปนี่คือเกรดดีนะครับอยู่ที่ราคา110บาทต่อ1กิโลครับส่วนโบสสวยนะครับน้ำหนักไม่เกิน9กกิกร,รัมนะครับอยู่ที่ 85บาทครับท่านผู้ชมครับนี่คือราคาของหมอนทองนครนะครับผมภาคใต้นะครับส่วนก้านยาววันนี้ราคาสวยสวยๆนะครับผมก้านยาว AB อยู่ที่110บาทครับน้ำหนัก1.8ถึง5กิโลกรัมนะครับแล้วก็เกรด C อยู่ที่120ครับท่านผู้ชมครับราคาก้านยาวช่วงนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมรวมไปถึงกระดุมนะครับ AB นะครับอยู่ที่160บาท เกรดซีอยู่ที่120นะครับน้ำหนัก1.7กิโลกรัมบวกนะครับผมส่วนพวงวันนี้ก็อยู่ที่ AB นะครับอยู่ที่160บาทนะครับเกรดซีอยู่ที่120บาทครับน้ำหนัก1.7กิโลกรัมบวกนะครับนี่คือราคาทุเรียนทั้งหมดในวันนี้นะครับผมยกเครดิตให้กับพี่เทพนครของผมนะครับที่ส่งข้อมูลมาให้กับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ราคา ที่ไหนอะไรยังไงส่งข้อมูลมาครับเดี๋ยวสืบให้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ